ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวนาพบดินยุบลึกกว่า20เมตรขณะสูบน้ำเข้านาอยู่กลางนาของนางลำเจียกปุกทองอายุ71ปีอยู่บ้านเลขที่73หมู่3บ้านน้ำรัดตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนางลำเจียกเผยว่านาของตนมี10ไร่อยู่ติดกับสวนจำนวน16ไร่ทำไร่นาส่วนผสมทำนามากว่า40ปีไม่เคยเจอแบบนี้ซึ่งปีนี้แรงมากจึงได้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลห่างจากที่พบหลุม30เมตรขุดลึกกว่า60เมตรสูบน้ำเข้านาทุกวันโดยเมื่อช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุนายสมเดชเพ็ญนาคีน้องชายและนางพลทรัพย์เพ็ญนาคีน้องสะใภ้พากันไปสูบน้ำเข้านาตามปกติต่อมาได้ยินเสียงเหมือนดินถล่มจึงไปดูที่กลางนาพบเป็นหลุมขยายวงกว้างกว่า2เมตรส่วนน้ำที่สูบได้ไหลลงหลุมหายไปและขยายวงกว้างลึกเป็นโพรงตนตกใจจึงได้ไปแจ้งให้นายสุทธิชัยนนทโคตรผู้ใหญ่บ้านมาดูและเอาต้นไม้ไผ่วัดดูพบลึกกว่า 15-18 เมตรซึ่งตนกลัวว่าแผ่นดินจะถล่มจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบเบื้องต้นด้านนายสมเดชธรรมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทและนายมนัสเสนานุชปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทได้ไปตรวจสอบจากนั้นได้ทำหนังสือรายงานด่วนแจ้งให้นายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยนายอำเภอชนแดนทราบซึ่งเมื่อทราบเหตุแล้วนายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยได้เข้าตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทเจ้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้นำหมู่บ้านเข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพร้อมสั่งการให้ทำแนวกั้นและติดป้ายเตือนประชาชนไม่ให้เข้าใกล้บริเวณดินทรุดตัวพร้อมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศห้ามคนเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตรายจากการพลัดตกหลุมหรืออาจเกิดการขยายพื้นที่